สวัสดีครับสำหรับวันนี้จะมากล่าวเกี่ยวกับหัวข้อในเรื่องการถวายของแม่ย่านางเนื่องในวันสงกรานต์นะครับของทุกๆปีเนี่ยสิ่งที่เราจะทำการถวายแม่ย่านางนะครับถือไหว้แม่ย่านางที่ถูกต้องนะครับก็จะประกอบไปด้วยผลไม้5อย่างนะครับห้าอย่างอะไรก็ได้นะครับที่เป็นสิริมงคลและทีนี้ผมก็จะมีสับปะรดนะครับแล้วก็มะพร้าวกล้วยนะครับก็แก้วมังกรองุ่นนะครับโอเคจากนี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีข้าว1ถ้วยนะครับข้าว1ถ้วยน้ำตรงนี้ผมเป็นขวดน้ำเลยนะครับแล้วก็หมากพลูนะครับมีหมากพลูหมากพลูยาสูบนะครับ3ม้วนนะครับยาสูบ3ม้วนยาสูบนี่ต้อง3ม้วนเวลาเช้าจัดโต๊ะที่หน้ารถนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์บีบแต่3ทีเพื่อเอาเลิกเอาชัยและจุดธูป9ดอกบอกถวายเฉพาะแม่ย่านางรถอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปสตาร์ทรถกันนะครับแล้วก็ปิดใจ3ครั้งนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ถวายโอเคตอนนี้ครบ20นาทีแล้วนะครับผมต้องติดตัวต่อThank you.
ตอนนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยก็เหลือแค่สตาร์ทรถครับกดปิดโอเคก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยใน